สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมโรงทานนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อันนี้ทำโรงทานในงานผ้าป่านะครับเป็นผ้าป่าหารายได้เพื่อที่จะจัดหาซื้อเครื่องมือแพทย์ครับผมนี่ก็มีโรงทานหลายๆโรงนี่ก็มาดูกันหน่อยว่าเขามีอะไรกันโอ้โหนี่เป็นขนมครกลูกค้าเพียบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโรงทานทำขนมครกขออนุญาตเดี๋ยวถ่ายวิดีโอไว้นิดนึงครับอันนี้ชนกับหมาว่ะอันนี้โรงทานมาจากที่ไหนครับเนี่ยวัดธรรมสถิตค่ะอาจารย์ชินค่ะครับที่ไหนครับเนี่ยที่เคค่ะอ๋อครับผมขอบคุณครับครับนี่ค่ะป้ายอ๋อเดี๋ยวให้ดูป้ายเนี่ยดูป้ายเลยค่ะนี่ครับเนี่ยมาจากคณะศิษย์หลวงพ่อเฟื่องโชติโกนะครับขนมครกมาทำโรงทานฮะขอบคุณครับครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรชื่อว่าอะไรเต้าหู้ทอดอ๋อเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดเป็นเต้าหู้เจอร่อยน้ำเต้าหู้หมดอันนี้ลูกค้าไปหมดแล้วครับเนี่ยรออีกชุดใหม่คนแรกเลยค่ะอ๋อเนี่ยคนท้ายอันนี้เจพัดสอนนะเจพัดสอนนะนี่สุดยอดอ่ะเต็มแจ๊กค่ะเจพัดสอนกับเจบุตรนะครับนี่ก็ทำโรงทานของโรงพยาบาลเรานี่ก็เป็นคุณป้าที่มาช่วยงานกันครับผมขอบคุณครับขออนุญาตถ่ายวิดีโอหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้ส้มตำจากที่ไหนครับเนี่ยจากคณะครูโรงเรียนโอ้โหจากเชียงคานจังหวัดเลยยอดนี่ก็แม่ครัวนะครับแม่ค้าส้มตำแม่ครัวส้มตำเนี่ยทำกันรวมมือกันเยอะแยะเลยลูกค้าก็มารอกันเพียบเลยนะครับนี่ก็เป็นโรงทานอีกตรงนึงดีครับช่วยกันทำบุญครับคิดเจออย่างนั้นหน่อยครับก็ญาติถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้เป็นโรงทานอะไรครับทำอะไรครับเนี่ยกาแฟสมุนไพรจากที่ไหนครับจากมาจากจังหวัดเลยครับมาไกลมากมีกาแฟอะไรบ้างครับกาแฟกำลังจะโคร่งครับแก้ปวดแก้เมื่อยตามร่างกายโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองอะไรนะเสือโคร่งเหรอพอดีทำงานห้องผ่าตัดกำลังไม่เมื่อยเนี่ยลองดูสิครับเดี๋ยวได้ลองกาแฟสมุนไพรฮะหนูได้เกงถั่วว่าดูอันนี้เป็นกาแฟโบราณหรือว่าหรือนี่ถ้าเป็นกาแฟใส่น้ำยาอ๋อครับเป็นกาแฟแล้วใส่น้ำยาสมุนไพรโอเคครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับขอบคุณครับอันนี้ได้ผมจะได้ชิมกาแฟแล้วกาแฟก็อันนี้เป็นยาชูกำลังอ๋อครับผมเขาก็ผสมกับกาแฟนี้ใช่ไหมครับครับขอบคุณครับได้ละเอาไว้ก่อนร้อนครับผมได้มาแล้วผมจะลองอันนี้เทน้ำกาแฟลงในน้ำสมุนไพรพลังเสือโคร่ง
สงสัยคืนนี้ผ่าตัดทั้งคืนครับอันนี้ก็เป็นร้านเฮียบุญของเรานะครับนะอันนี้นี่คืออะไรครับพี่บุญอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเฉากล้วยอ๋อเฉากล้วยเฉากล้วยรสเด็ดเลยครับโอ้โหนี่มาทำบุญกันเดี๋ยวดูหน้าตาผ่องใสนะครับเนี่ยคนเข้าแถวกันเลยค่ะเอาไหนผมชิมหน่อยดิครับเนี่ยรับมาแล้วก็เจี๊ยบบุตรจะช่วยนะครับนี่ก็เป็นคนในโรงพยาบาลของเรานะครับครับเห็นไหมครับมีคนที่มาร่วมทำบุญก็แวะลงมาทานอาหารกันนะครับมาเยอะแยะมากมายครับเนี่ยเนี่ยวันนี้พี่ดุลก็มาร่วมทำบุญกับเราด้วยนะครับเนี่ยนะครับครับนี่ก็กลับมาดูเจพัดสอนนะครับนี่ตักต้องเรียกน้องเฮ้ยเจ๊ดูหุ่นก็แล้วเจ๊ฮะนี่ไม่ได้สั่งค่าส่วนเลยปีนี้ตอนนี้คือได้บุญแล้วล่ะครับก็มาทำบุญทุกปีครับพัดสอนนะสุดยอดมากครับครับก็นี่แหละคือการร่วมทำบุญงานผ้าป่าจัดหาเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ครับครับผมก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชม